มชื่อโรมฤทธิไกรผมถูกหักหลังจะกวาดล้างพวกมันให้หมดไปจากโลกนี้หลายรายที่ถูกฆ่าเป็นพวกมาตุลีองค์การมาตุลีเป็นองค์การลับที่มีสมาชิกเป็นอาชญากรระดับชาติทุกครั้งที่มันฆ่าใครอินทรีแดงจะต้องทิ้งนำบัตรไว้บนศพเสมอแต่จนถึงบัตรนี้เราก็ยังไม่รู้สักทีว่าตัวจริงของมันเป็นใครผมว่าอินทรีแดงเนี่ยต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญทั้งดาบและก็ปืนคนที่เขาแสกหน้าได้ถูกนัดเนี่ยต้องไม่ธรรมดาหรือว่าเราต้องมีวีรบุรุษอย่างอินทรีแดงเอาไว้จัดการคนเร็วๆพวกนี้กันบ้างวีรบุรุษเหรอครับสารวัตรอีนี่มันฆาตกรใช่ชัด191แจ้งว่ามีเหตุ09ในห้างคิดว่าอินทรีแดงต้องอยู่ในนี้แน่นอนทุกทีมนี่เขาไปเช็คดูตัวเหี้ยอะไรโผล่มาตัวเนี่ยเราจนถึงตอนนี้คนชั่วมันหมดไปจากโลกนี้แล้วหรือยังอินทรีแดงจะต้องฆ่าคนสักกี่คนถึงจะพอพลายมาหาการอ